สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมากินเมี่ยงปลานะคะกับผักสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะคะนี่ก็เป็นผักสลัดแล้วก็ผักสลัดนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเป็นอาหารที่ตอนนี้รับประทานนะคะจะรับประทานแบบอาหารแบบย่อยง่ายนะคะแล้วก็แค่เอาอันนี้มาจะไม่มีน้ำจิ้มนะคะจะไม่ใส่น้ำจิ้มนะคะแค่เอาผักกับปลานะคะเราจะไม่ทานน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าท้องไม่ค่อยดียั่วๆนะคะอร่อยมากทุกครั้งนะคะเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะดูเหมือนกับว่าผักที่เขาซื้อมาจากตลาดนะคะเขาล้างเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะต้องมาล้างใหม่ล้างทีละใบห่ออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีผักสลัดเข้าไปด้วยเสริมนะคะแบบผักนี้ฉุนนะคะฉุนนะคะท่านใดที่ไม่ชอบผักนะคะอันนี้จะฉุนมากเลยนะคะนี่ก็กินเมี่ยงนะคะเมี่ยงผักอร่อยทานง่ายๆนะคะมื้อเย็นเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะปกติจะทานแต่ผักสลัดนะคะจะไม่มีปลามีหมูนะคะแต่วันนี้ได้ปลาสวยๆมาก็เลยจัดการเลยนะคะทานยั่วไม่ใช่รสอาหารนะคะไม่ใช่รสอาหารนะคะเพียงแต่ว่าเราชอบแบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะทานแบบนี้ไปนะคะแล้วก็อะไรที่ง่ายๆนะคะห่ออย่างเงี้ยมันกับเมี่ยงที่บ้านเรานะคะเต็มหมดด้วยผักสลัดความอร่อยไม่ต้องบอกใครนะคะมะเขือเทศเพื่อนชอบมะเขือเทศหวานมากเลยเป็นอาหารว่างได้นะคะแต่เราเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะทานง่ายๆนะคะแล้วก็จะขาดผักไม่ได้นะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะเป็นเมี่ยงที่ไม่มีน้ำจิ้มนะคะจะไม่ทานน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีอร่อยยั่วๆนะคะที่อย่างอื่นคือวิตามินยั่วกว่านี้ไม่มีนะคะทำไมยืนทานนะคะชอบแบบง่ายๆเป็นคนง่ายๆนะคะชอบทานมะเขือเทศบางคนไม่ชอบผักนะคะไม่ชอบมะเขือเทศนะคะแต่เป็นกิโลก็ได้นะคะมื้อหนึ่งแต่เป็นคนตายเขาว่ากินผักเป็นคุ้มโคมแต่เป็นคนตายเขาว่ากินผักเป็นคุ้มโคมนะคะไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะนะคะไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะคะแค่มีผักสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะกับปลาสดๆรับรองเป็นอาหารมื้อที่มีวิตามินที่สุดนะคะรับรองอื
กินผักเป็นคำคมนี่ว่าจะไม่มีพวกประเภทว่าอาหารแบบรสจัดนะคะจะไม่มีอีกแล้วนะคะคือน้อยครั้งเดือนหนึ่งก็จะมีอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะว่าช่วงนี้จะไม่ทานข้าวเลยเกือบ2เดือนนะคะไม่มีข้าวลงท้องเลยมีแต่วิตามินผักผลไม้รสไปในตัวนะคะไม่ทานข้าวแต่ว่าเราก็มีมาม่านะคะมีมาม่ามีผักมีไข่นะคะก็เป็นบำรุงอีกแบบหนึ่งนะคะคือเพียงแต่ว่ารสข้าวแค่นั้นเองอย่างอื่นจะไม่ลดนะคะนมจะดื่มทุกวันนะคะยิ่งกินยิ่งอร่อยที่ชอบที่สุดก็คือผักสลัดยัดเข้าไปเนื้อปลานี่สดมากยั่วๆนะคะเป็นผักที่ชอบที่สุดคือมะเขือเทศยิ่งช่วงหน้าร้อนนะมั้ยทุกคนเห็นมาที่ลงคลิปที่บ้านที่บ้านสวนนะคะดกมากเลยตอนนี้ซื้อเขากินแล้วนะคะซื้อเขากินแล้วนะคะวิธีทานมะเขือเทศนะคะต้องปิดปากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมกระจายอร่อยมากชอบตรงที่ว่าชอบทานผักง่ายๆแต่มีวิตามินแล้วก็ให้ได้ผิวพรรณด้วยนี่คือข้อแรกของการทานผักแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นะคะรับรองคุณได้ผิวพรรณที่สวยถ้าอยู่เมืองไทยนะคะจะทานแต่ผักยั่วอร่อยมากวิธีกินของเรานะคะเราจะไม่มีน้ำจิ้มนะคะแค่เอาผักสดสดผักสลัดมะเขือเทศปลาได้แล้วชิ้นสุดท้ายได้แฟนหลอกใครต้องการบ้างคะแฟนหลอกให้นะคะอาหารมื้อนี้ก็สำเร็จลุล่วงนะคะผักหมดเป็นถาดทุกอย่างหมดอยู่ที่ท้องหมดแล้วนะคะก็วิตามินทั้งนั้นนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเช่นกันนะคะบ๊ายบาย